สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำน้ำยำลูกชิ้นนึ่งสูตรขวดสนามบอกเลยว่าอร่อยเด็ดแซ่บเข้มข้นมากๆรสชาติจี๊ดจ๊าดสะใจเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันเลยครับพริกจินดาแดงเขียว100กรัมใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยนะครับผักชีหั่นท่อน2ต้นนะครับใส่ลงไปทั้งต้นทั้งรากเลยนะครับกระเทียมจีน50กรัมแล้วตามด้วยเนื้อกระเทียมดองนะครับ30กรัมผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าว200กรัมซอสพริก3ช้อนโต๊ะน้ำกระเทียมดอง100 ml น้ำปลา150 ml น้ำมะนาวคั้นสด100 ml หรือเพื่อนๆจะใช้เป็นมะนาวแบบขวดหรือแบบผงก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำอุ่นนะครับ100 ml แล้วก็ให้เราปั่นส่วนผสมน้ำยำลูกชิ้นของเราให้เข้ากันเลยครับปั่นให้ละเอียดเลยนะครับเราก็ปั่นน้ำยำลูกชิ้นหนึ่งเราเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนำไปเทลงถ้วยแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็ไปทำขั้นตอนการนึ่งลูกชิ้นกันเลยครับน้ำของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะนึ่งลูกชิ้นของเรานะครับด้วยไฟกลางนะครับลูกชิ้นก็ตามใจชอบเลยนะครับโปะด้วยใบขึ้นช่ายข้างบนนะครับเพิ่มความหอมกับลูกชิ้นหนึ่งของเรานะครับให้เรานึ่งลูกชิ้นหนึ่งของเราประมาณ5นาทีนะครับนึ่งให้เขาสุกเลยครับแล้วก็นึ่งลูกชิ้นนึ่งของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการยำลูกชิ้นนึ่งกันเลยครับให้เราใส่กระหล่ำซอยลงไปตามชอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยลูกชิ้นของเรานะครับใส่ลงไปตามชอบเหมือนกันนะครับใส่ลูกชิ้นนึ่งเสร็จนะครับตามด้วยแครอทซอยนะครับตามชอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ใบขึ้นช่ายซอยนะครับแล้วก็ให้เราใส่น้ำยำลูกชิ้นนึ่งลงไป2ทัพพีนะครับแล้วก็ยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับน้ำยำลูกชิ้นนึ่งสูตรขวดสนามพร้อมกับยำลูกชิ้นนึ่งนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับรสชาติก็อร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับน้ำยำลูกชิ้นนึ่งของเรานะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยจัดจ้านนะครับเข้มข้นมากๆเลยนะครับจะมีรสชาติ3รสชาติด้วยกันนะครับจะมีความเปรี้ยวความหวานแล้วก็ความเผ็ดจะมีเค็มนิดๆนะครับก็สามารถนำสูตรน้ำยำนี้นะครับไปยำกับเมนูต่างๆได้เลยนะครับหรือจะนำไปจิ้มกับปลาหมึกย่างก็ได้นะครับอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรขวดสนามทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้